ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็วันอังคารสิ้นเดือนนะฮะก็มีโอกาสได้ต้อนรับน้องแพรค่ะอีก1เทปซึ่งวันนี้แพรเองถ้าคุณผู้ชมได้เคยติดตามดูรายการเนี่ยเปิดดวง12ราศีคงจะพอทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องในเรื่องของประเทศเกาหลีโอ้ยถ้าเกาหลีญี่ปุ่นนะขอให้บอกหนูชอบนะนอกจากในเรื่องของซีรีส์เกาหลีนะในเรื่องของซีรีส์นะในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นแต่วันนี้แพรมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีมาฝากคุณผู้ชมครับก็คือมีการติดตามนะคะในข่าวที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็น เรื่องของการสู้รบปรบมือกันระหว่าง2เกาหลีนะคะเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลายคนเป็นห่วงใช่ค่ะกลัวว่าจะเกิดเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเอ๊ะสาเหตุคืออะไรนะบางคนยังไม่ทราบนะคะสาเหตุก็คือว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีลำโพงขยายเสียงขนาดใหญ่มากนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเสียงดังนะคะเห็นเขาอันนี้เราฟังไม่ออกนะแต่เขาแปลกันว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะคะที่ไปตั้งใจให้เกาหลีเหนือเขาได้ยินนะคะก็เหมือนเป็นการพูดแบบว่าแซวยั่วยุกันไปยั่วยุกันไปนะคะว่าเกาหลีใต้ดีงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะคเกาหลีเหนือก็เลยยิงนะคะระเบิดนะคะข้ามแดนมาสู่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็เลยมีการตอบโต้กลับทีนี้เกาหลีเหนือก็เลยประกาศนะคะให้ประเทศของตนเองนั้นเป็นภาวะกึ่งสงครามใช่ตอนนั้นหลายคนวิตกว่ามันจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนเพราะช่วงนี้โดยรวมก็ถือว่าถดถอยอยู่แล้วใช่ค่ะเกาหลีใต้ก็ไม่หยุดยิงนะคะเกาหลีเหนือก็มาขอร้องให้หยุดนะคะจนล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เห็นเขาว่ากันว่าเจรจากันเนี่ยข้ามวันข้ามคืนนะคะใช้เวลานานกว่า24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะยุติสงครามอันนี้นะคะซึ่งก็การเจรจาเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้นะคะณตอนนี้เครื่องขยายเสียงเครื่องใหญ่เครื่องนั้นนะคะกลายเป็นว่าเขาเปิดเพลงบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปนะคะอย่าง Big Bang แล้วก็ Generation คาดว่าทหารชายแดนตอนนี้ก็เต้นโคเวอร์กันไปครับชั่วคราวนะคะครับเห็นมั้ยนอกจากจะมีนอกจากจะมีข่าวสารในแง่ของความบันเทิงวันนี้มีสาระแทรกมีเรื่องสงครามที่ดูเหมือนจะเคร่งเครียดแต่วันนี้เราเอามาเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศดีๆก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆคงนึกภาพไม่ออกครับถ้าเกิดมีสงครามไม่ว่าจะเป็นในจุดไหนของโลกถ้าเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อีกผลกระทบมันคงจะมากมายนะคะแค่ประเทศไทยเราก็ตอนช่วงนี้ก็ยากลำบากนิดนึงนะคะก็สู้ๆกันไปทุกคนนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะจ้ะและก่อนจะเข้าภาพพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับทางสมาคมก็จะทำการเปิดคอร์สฝึกอบรมใหม่นะครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์ที่เห็นในภาพนายกสมาคมหลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขนะไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะครับในเรื่องของพิธีกรรมใช่พิธีกรรมโบราณลายมือลายเซ็นโง่เฮงห่วงจุ้ยนะแม้กระทั่งใครที่ชอบศาสตร์เรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันผมจะสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือในวันอังคารที่1และพุธที่2เนี่ยจะเรียนนะครับเปิดช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยสอนอังคารพุธ1วิชาเรียนใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับอันนี้สำหรับคนที่สะดวกช่วงกลางสัปดาห์ใครไม่สะดวกกลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเปิดนะครับเหมือนกันฮะ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็จะมีการสอบวัดผลนะครับกลางสัปดาห์เราเรียนกันที่ซอยวัดทรงเครื่องนี้ใกล้ๆกันตนาค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรมหรือว่าแบงค์ชาตินะครับยืนยันครับว่าที่นี่ครูดีตำราดีใครตั้งใจสามารถยึดเป็นวิชาชีพหรืออย่างน้อยใช้เป็นอาชีพเสริมประดับความรู้ดูดวงให้คนใกล้ตัวได้สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดที่089159909ครับและ0961045299ค่ะและถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก่อนจะไปเรียนจริงช่วงนี้เลยครับนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่24จนถึงวันศุกร์นี้นะครับใช่ก็เชิญชวนนะครับ
ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับใกล้บ้านเลยใช่ลานอเนกประสงค์นะครับโซน B นะทางสมาคมเนี่ยก็ได้ไปออกบูธนะครับอธิบายในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรนะครับว่ามีการเปิดการเรียนการสอนอะไรบ้างในแต่ละวิชานะครับแล้วก็จะมีทางอาจารย์ของทางสมาคมเนี่ยนะได้สลับสับเปลี่ยนกันไปประจำที่บูธเพื่ออธิบายรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรและที่สำคัญครับใครลงทะเบียนเรียนในวันงานเนี่ยที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์การตรวจดวงชะตาฟรีเลยครับที่งานนั้นเลยนะคะแปลว่าถ้าเกิดใครกำลังสนใจศาสตร์ไหนนะคะถ้ายังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดสามารถเข้าไปพูดคุยได้ใช่ครับก็จนถึงวันที่28สิงหานี่เลยนะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B แอบเห็นมีขายของข้างหลังใช่คือก็จะมีการออกบูธหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลากหลายนะครับไปทีเดียวได้หลายอย่างใช่นะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนฮะใครลงทะเบียนตัดสินใจลงทะเบียนในงานวันนั้นจะได้รับการตรวจดวงชะตาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสมาคมด้วยครับค่ะก็เข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะเริ่มเรียนนะคะ1กันยาก็คือวันอังคารหน้าแล้วใช่แล้วครับนะคะห้าวันนี้ใครมีเวลาว่างแวะไปนะคะก็ลองไปดูนะคะโอเคงานเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งนะจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจะไว้แวะไปอาจารย์ไปไหมคะก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาจะแวะไปนะครับแพรอยู่ใกล้บ้านจะแวะไปไหมคะวันนี้ต้องอยู่ยาวถึงเย็นค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ใช่ใช่จ้ะโอเคนะคะมีโอกาสก็จะแวะไปเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะสำหรับพูดคุยสายสดการหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494ค่ะทาง SMS ก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดคำถามที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ4221606ค่ะครับสำหรับช่วงแรกนะคะก็เดี๋ยวไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะอังคารที่25สิงหาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับการคาดเดาการประเมินเพราะหลายอย่างมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญพยายามรักษามาตรฐานให้ได้ก่อนนะครับส่วนเงินทองยังคงเอาตัวรอดได้วันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธความรักหัวใจความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่มีปัญหาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจฉะนั้นวันนี้นะไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์หรืองานสำคัญแทนเงินทองและการลงทุนวันนี้อย่าวู่วามไอ้คำว่าเซนหรือคิดว่าใช่ว่าวันนี้ไม่เอาแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาอะไรก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะหาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือพึ่งพาโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ต้องมีความประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้คุณจะมีอำนาจอยู่ในมือนะก็อย่าใช้แต่พระเดชเพียงอย่างเดียวส่วนเงินทองก็ต้องพร้อมที่จะปรับครับเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารในแง่ลบโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหัวใจวันนี้ถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าสมรูปครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยประนีประนอมพึ่งพากันนะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าแทงหวยข้างเดียวอย่าเลือกข้างเดินสายกลางนะครับเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนเงินทองสภาพคล่องถ้ามีมากพอที่จะลงทุนในเรื่องของอสังหาใครมีเงินเย็นวันนี้น่าสนใจนะครับ
สุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่รอรักเก่าหรือคนที่พยายามมานานมีโอกาสได้ลุ้นเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับเขาบอกว่าอย่าเลือกข้างสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการจับแพะชนแกะนะจับเสือมือเปล่าก็ได้การกินส่วนต่างการเป็นคนกลางฉะนั้นวันนี้พยายามวิ่งเต้นขวนขวายและคุณมีโอกาสที่จะได้งานเสริมส่วนในเรื่องของการลงทุนโดยตรงก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่กล่าวเมื่อสักครู่ครับเน้นการริเริ่มสิ่งที่แตกต่างแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่ามั่นใจจนเกินไปคนมีคู่เองก็อย่ามีทิฏฐิและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับวันนี้เสริมด้วยสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานไม่มีปัญหา1ต้องบอกว่าส่วน1งานอาจจะไม่ยากและ2วันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวงานหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ขอนิดเดียวครับอย่าอวดรู้ให้ทำในสิ่งที่ถนัดสิ่งที่มีความรู้ในเรื่องราวนั้นๆจริงๆหัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าอดรู้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับหุ้นส่วนหรือว่าลูกน้องบริวาร นะครับจะมองหน้ากันไม่ติดมีแล้วจะไม่เหมือนเดิมส่วนหัวใจก็วันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหากับคู่นะครับแต่อาจจะเป็นประเด็นในส่วนของบรรดาญาติผู้ใหญ่ของคนที่เรารักส่วนเงินทองแนวโน้มยังดีอยู่ครับโดยเฉพาะการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวันนี้ถ้ามีปัญหากันแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อาจจะต้องเสียสละผลประโยชน์บางอย่างนะครับเพื่อให้งานใหญ่มันเดินต่อไปได้ฉะนั้นวันนี้การชั่งน้ำหนักนะก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับและวันนี้ในดวงชะตาก็มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักหัวใจก็ยังมีหลักฐานความมั่นคงถึงมีปัญหาก็ปรับกันได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมหัวใจสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากคนรักก็มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นปัญหาที่เกิดจากบุคคลที่3นั่นแหละเงินทองยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เน้นในช่วงออกตัวครับออกตัวดีสร้างการยอมรับโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อคบค้ากันสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอนทองครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าโฉงชางอย่าเผยไตนะในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องราวที่เป็นความลับส่วนเงินทองและการลงทุนระวังจะติดยาวถ้าผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอสุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าหนีปัญหานะครับถ้ามีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันให้หาโอกาสพูดคุยเจรจาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับความรักวันนี้เขาบอกให้ระวังตัวให้ระวังใจให้ระวังความคิดไม่ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือคุณที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้เขาบอกว่าให้ระวังตกอยู่ในวังวนในเรื่องของการชิงรักหักสวาทส่วนเงินทองก็ต้องรักเข็มขัดครับวันนี้อาจจะต้องอดในสิ่งที่ไม่สมควรจะจ่ายแต่เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้มีเวลาคิดอ่านและวางแผนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของศีลธรรมสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ระวังมีปัญหากับบุตรหลานนะครับ
ไม่ถ้าไม่ได้มีปัญหาลักษณะของความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังก็อาจจะไปสร้างเรื่องทุกข์ร้อนให้เราต้องคอยตามล้างตามเช็ดโสดเองวันนี้ให้ระวังคนที่ไม่จริงใจนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆครับเน้นส่วนต่างนะไม่ได้เน้นการออมในระยะยาวส่วนเรื่องของงานเวลามีปัญหาวันนี้ให้นับ1ถึง10และสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะก็ฟังกันจบไปแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะสำหรับช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ